รอง GLP เร็วแรงสั่งได้ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับแน่นอนครับพบกับพวกเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นนะครับในเรื่องราวที่จะตอบเรื่องราวที่จะนะครับตอบคำถามไม่ว่าจะเป็นพูดคุยเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะครับวันนี้นะครับอยู่กับเรา4คนนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLPเร็วแรงสั่งได้นะครับเสียงไม่ได้หายไปไหนนะครับพอดีรายการสดครับรายการสดพอดีไวเลสไวเลสลืมแล้วกลับมานั่งก็ไม่ใส่เมื่อกี้ไปแค่ห้องน้ำนะครับดื่มเช่นนึงไม่ดูให้รู้ไงว่ารายการสดจริงสดก็เมื่อกล้องสกว้างเลยรู้ว่าใครลืมบ้างเอามารับสายกับ SMS นะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้เมื่อกี้มีเอาบัตรอะไรมาพี่อ้นอ๋อเพิ่มเติมเมื่อกี้ที่บอกใช่ไหมครับผมมีเพิ่มมาให้เป็นกิฟต์วอเชอร์จากมนนมสดนะครับสาขาไหนพี่ตู่สาขามาบุญคลองครับมาบุญคลองสาขามาบุญคลองนะครับ300บาทจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วร้านอาหารที่ร้านนมสดเนี่ยก็ไม่ได้แพงนะขนมปังนมสดน้ำต่างๆ300นี่เต็มโต๊ะแล้วกินเหลือกินขนมปังกันจุกอ่ะดีมีซื้อกลับบ้านได้ด้วยใช่ครับอร่อยมากนะลองไปอันนี้จะมีแจกในทริปมีแจกไปเลยใช่ไหมครับหรือมีไปเลยมีไปเลยใครไปเดี๋ยวได้รับบัตรนี่ด้วยใช่ครับมอเตอร์โชว์มีตัว300ซีซีค่ายไหนมาใหม่บ้างไหมครับไม่มีครับ300ไม่มีใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยล่าสุดก็มีเปิดตัว600นะครับเปิดตัว900เปิดตัว1000ครับเปิดตัว750เปิดตัว150ครับเปิดตัว650ครับนะครับประมาณนี้แล้วก็มาเปิดรถเล็ก2รุ่นรถเล็กก็115ครับนะครับนี่บอกไป125 125อะไรเนี่ย SMS บอกอะไรไปมอเตอร์โชว์ทั้งครอบครัว5คนโอ้โหพี่บอมจะเอามาสัก400สิพี่ให้ได้2ใบจริงๆครับได้2ใบนะครับให้เพื่อนได้ไปบ้างแบ่งคนอื่นนะให้เพื่อนได้ไปบ้างเอางี้ให้เพื่อนอีก3ใบอ่ะให้เพื่อนได้ไปบ้างให้2ใบนะครับ2ใบโอเคครับผมนะครับก็ยังเหลืออยู่นะยังเหลืออยู่นะครับยังเหลือแจกเพื่อนเพื่อนเราไปด้วยนะครับยังมีอีกหลายๆท่านที่เดี๋ยววันนี้หมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปขอใหม่นะครับไปว่ากันนะครับติดตามรายการได้เรื่อยๆแล้วก็มีแจกดีดีสาระอะไรมาให้พี่ก๊อฟจัดการให้เลือกไม่ถูกครับแซด300หรือ CB 300F ดีครับพี่โอ้นี่ถูกคู่แซด300หรือ CB 300F ดีแล้วก็เป็นอะไรที่แบบมวยถูกคู่มากใช่พี่ตู่ชี้แจงนิดนึงความต่างกันยังไงของคันนี้เอาต่างกันยังไงก็เรื่องจำนวนสูบจำนวนสูบละนะแล้วก็ความโหดร้ายของรอบเครื่องแน่นอนว่าถ้าเผื่อว่าในพิกัดนี้ต้องยกให้แซดนะครับสำหรับอัตราเร่งขั้นต้นนะครับแต่ว่าในส่วนของ CB มันก็มีดีของมันเหมือนกันตรงที่เรื่องของความนุ่มนวล นะครับไปถึงเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเขาสามารถที่จะสร้างความประหยัดได้ด้วยระบบ PGM FI นะฮะตัวนี้มีรูปมาด้วยนะครับแต่รูปทรงของทั้งสองตัวนี้ไม่ได้มีการพัฒนามานานมากแล้วนะครับก็ทำให้แบบหลายๆคนถามว่าเมื่อไหร่จะมีการอัปเดตก็ยังไม่มีข่าวออกมาว่าใครจะพัฒนาออกมาไม่ว่าจะเป็นไมเนอร์เชนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไปพัฒนาตัว500ส่วนใหญ่ละเรื่องไม่ถูกเอางั้นเรื่องง่ายๆครับถ้าเผื่อว่าจะไอ้เรื่องของความคล่องตัวมาได้ทั้งคู่อยู่แล้วเป็นสไตล์มาร์เก็ตนะฮะแต่ถ้าเรื่องของรอบเครื่องยนต์เนี่ยนินจาแซดเนี่ยเขาจะได้เปรียบอยู่แล้วพื้นฐานเขามาจากเครื่องของนินจานะฮะและแน่นอนครับตัว CB 300F เนี่ยก็คือเป็นเครื่องยนต์เดียวกับตัวสปอร์ตด้วยนะครับก็อย่างที่บอกอะประหยัดนุ่มนวลไม่โหดเหมือนนินจาแต่ได้ความประหยัดแล้วก็เรื่องของการเขาเรียกอะไรคล่องตัวใช่ครับมุมเลี้ยวได้มั้งพี่ตู่ครับมุมเลี้ยวอะไรก็จะมุมเลี้ยวพอกันฮะพอกันใช่ไหมอ๋อครับผมถ้าเผื่อว่าเรื่องไม่ถูก2ตัวนี้มันคัสเดียวกันมันมาถูกคู่ให้มันมีความแตกต่างแค่ตรงในส่วนรอบเครื่องเท่านั้นเองใช่ครับถ้าเผื่อว่าจะเอาจัดจ้านก็ไปทางแซดถ้าเผื่อจะเอานิ่มนวลก็มาทาง CB แล้วกันครับเออประมาณนั้นจบผมตามนี้เนาะครับนี่มีคำตอบหูจ่ายนครพนมนครพนมมันเป็นไรที่ไหนก็แจกที่ไหนก็แจกก็แจกใช่ครับครับใช้ Forza 25,000 กิโลจะเปลี่ยนชามเม็ดผ้าคัดก่อนมีอาการครับ ดีไหมพี่ดีไหมดีไหมยังไงครับใช้ Forza 25,000 กิโลใช่ไหมครับจริง25,000นี่มันก็25,000มันก็อยู่ในเวทที่ต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนใช่ใช่ครับแต่เขาจะเปลี่ยนชามทำไม
ไม่มันอย่างนี้ครับคือว่าชามหน้าเนี่ยพอเราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีสึกนะพี่ก๊อฟครับมันจะมีสึกจริงๆแล้วเปลี่ยนได้เปลี่ยนสายพานเสร็จแล้วก็ตรวจชามหน้าดูถ้าชามหน้าแล้วตุ้มแรงเหวี่ยงเราเกิดมีการเบี้ยวตัวหรือไม่กลมเนี่ยเปลี่ยนได้เลยราคาไม่สูงราคาไม่สูงไม่ต้องรอให้มันแตกใช่ครับจริงๆ 25,000 เนี่ยอาจารย์แนะนำให้เปลี่ยนทั้งชุดไปเลยแต่ว่าไอ้กะโหลกหลังเนี่ยจุดขัดกะโหลกหลังต้องถอดมาแล้วอัดจอร์บีของเขานะต้องอัดจอร์บีพิเศษของเขาเพราะว่ากะโหลกหลังเนี่ยเราต้องอัดอยู่ที่ 1,500 โลเท่านั้นเองนะครับแล้วทำความสะอาดนะครับแล้วก็เป่าฝุ่นออกอะไรออกแล้วก็ประกบคืนชามหลังกะโหลกหลังเนี่ยต้องถอดแล้วทำความสะอาดทุกครั้งก่อนที่จะถึง 25,000 เนี่ยเราจะต้องถอดหลายครั้งเลยนะนะครับเพื่อความแบบว่ายังไงอ่ะคือยืดหยุ่นด้วยแล้วก็ฝุ่นที่มันออกจากสายพานด้วยแล้วก็พูดง่ายๆแบบว่าฝุ่นที่มันออกมาเนี่ยมันจะได้ออกไปข้างนอกได้อยู่แล้วอย่าทิ้งไว้นานเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปกัดชามหน้ามั่งไปทำให้ชามหน้าเราสึกเร็วนะครับเปลี่ยนได้เลยครับ 25,000 โลตามเวทนะครับยกชุดไปเลยยกชุดเลยครับผมสายพานด้วยชามด้วยเม็ดด้วยใช่ไม่แพงมากครับตัวนี้ถูกครับคุณบอมมาเท่หุ่นดีขอมา2ใบครับโอ้โหนี่เน้นโอ้โหเอาไปเลยไปเลยใช่แต่วันนี้พูดอย่างนี้ผมฝากมาให้ไม่ชมผมชมพี่บอมวันนี้กางเกงสวยนะกางเกงดีมากเลยสีจริงๆมันไม่แปลกขนาดนี้ต้องออกทีวีมันสีมันเลยโอ้โหใช่ยังไงให้นะครับ2ใบนะบัตรเลยยังไงให้2ใบนะครับผมยังไง2ใบพี่ก๊อฟเหลือกี่ใบแล้วเหลือกี่ใบ4ใบที่พี่ก๊อฟใช่ไหมครับ4ใบอีก2คนอีก2คนนะครับอีก2คนนั้นลุ้นเลยครับอยากไปดูมอเตอร์โชว์ครับกับใครกับใครครับกับใครกับแฟนเอาไปเลยอย่างเร็วเลยได้แล้วเหลือกี่ใบพี่ก๊อฟรางวัลสุดท้ายรางวัลสุดท้ายนะครับเหลือ2ใบเดี๋ยวหมดนะเดี๋ยวไปขอใบจะไปเข้ามาเมื่อกี้ที่ผมนั่งดูโทรศัพท์ไม่ใช่อะไรนี่รายงานสดเลยครับคุณแฮกเพราะว่าขี่ฮาร์เลย์ล้มเนี่ยส่งรูปมาให้ดูอะไรดูอยู่เป็นพิธีกรในรายการช่องเหมือนกันเยสไอแอมแต่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรขี่ตัวฮาร์เลย์ตัวโพลิสสีขาวไปมีอุบัติเหตุถังบุบไปบอกโดนรถกระบะเบียดใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่ารถเสียหายเล็กน้อยครับตอนแรกบอกว่าจะไปบีไปเลยกับเราด้วย1-2บอกเราซ่อมเสร็จทันหรือเปล่าไม่รู้ผมเลยนั่งดูอยู่เมื่อกี้นี้3วันไม่น่าทันเราต้องเปลี่ยนถังเดียวทันแน่ว่าถังบุบนะมาดู SMS กันฮะน่าจะเป็น CF นะน่าจะเป็น CF CRF 250 250กับ KLX 250ตัวไหนคุ้มกว่ากันครับเน้นใช้งานครับถูกคู่อีกแล้วถูกคู่อีกแล้วแต่ว่าคาวายใช่ไหมอ๋อใช่ๆมันเป็นสไตล์ Enduro ทั้งคู่เลย Enduro ทั้งคู่แต่มันก็สามารถแก้ไขเป็นโมตาร์ดได้มีอยู่แล้วพี่มันมีอะไรเอาเป็นตรงคำตอบก่อนต้องบอกว่ามันเป็นตัว Enduro ทั้งคู่ใช่ฮะแล้วก็คำตอบเดียวกับคล้ายๆกับเมื่อกี้ที่เอา Honda มาเปรียบเทียบกับ Kawa ใช่มั้ยเพราะอย่างก๊อฟนี่ก็ไปเล่น KLX 3ชั่วโมงมาแล้วด้วยนะฮะส่วนความแตกต่างก่อน2รุ่นเนี้ยความแตกต่างมันเป็นรถสไตล์เดียวกันรถสไตล์ Enduro เหมือนกันตัว L เนี่ยใช่ครับซึ่ง CRF เนี่ยมันเรื่องความแรงมันสู้KLX ไม่ได้นะใช่KLX เนี่ยเวลาที่บอกว่าจะโดดเนินแบบสไตล์ซูเปอร์คอร์สเนี่ยมันจะไม่ต้องหิ้วเหมือนกับเสียคำว่าหิ้วคือแบบว่าต้องหิ้วรอบเครื่องมาด้วยมันถึงจะแบบมันจะชูดไม่ได้ต้องส่งไปอ่ะต้องส่งเยอะๆเนินบวกกับน้ำหนัก CLX เนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าใช่นะฮะตัวใหญ่มันเป็นอุปสรรคนิดนึงใช่ครับตัวไหน CLX คนก็เล่นเยอะนะฟิลลิ่งโชคหลังก็ตัวไหนได้เปรียบไหมพี่ตู่ครับช่วงตัวช่วงยุบอ่ะช่วงยุบมันมี2ตัวนี้มันจะมีแตกต่างเพราะว่า KLX นี่รู้สึกว่าถ้าเป็นโมตาร์ดเนี่ยช่วงยุบกับ KLX ตัวที่ไม่โมตาร์ดเนี่ยจะต่างกันนะครับตัวนี้ก็เพิ่มเติมนิดหน่อยพี่ตู่ลองชี้แจงก็อย่างผมอ่ะสัมผัสแค่ตัว CRF ไงแต่ก๊อฟอ่ะสัมผัสตัว KLX เยอะงั้นเอาส่วนดีของ2ตัวนี้มาพูดกันดีกว่าใช่พี่ก๊อฟดูแลดิดูแลพี่ก๊อฟดูแลหน่อยเหมือนพี่ตู่จะโยนไงไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ขี่มาแล้วก็คุยพี่ก๊อฟขี่มาแล้วแต่ว่าพี่ตู่ก็ขับมาแล้วรถ Honda เนี่ยเบาคุมง่ายใช่นะครับถ้ารถที่มันเบาแล้วคุมง่ายเราสามารถที่จะควบคุมมันไปทางไหนก็ได้นะครับในเรื่องของเครื่องยนต์ที่มันไม่ค่อยจัดจ้านนะครับเป็นรถที่ขี่ง่ายขี่สบาย Honda ออกแบบด้วยมาตรฐานเขาอยู่แล้วส่วน KLX เนี่ยนะครับเป็นรถที่ออกมาก่อนเขาพัฒนาต่อเนื่องมาจากตัวแรกมาถึงตัวที่2เนี่ยแน่นอนว่าในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ที่มันตอบโจทย์ได้รุนแรงมากกว่าและช่วงล่างค่อนข้างที่จะหนึบกว่าไม่ค่อยจะย้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่ขี่รถโหดๆนิดนึงเนี่ยที่มันทนมือทนเท้าคุณเนี่ยผมว่า KLX เนี่ยตอบโจทย์แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบแบบขี่สบายๆขี่ง่ายเครื่องรอบนุ่มๆขี่สบายคุมง่ายๆไม่ต้องไปเหนื่อยกับการควบคุมคันเร่งหรือการควบคุมรถในทิศทางที่เราต้องไปมากๆเนี่ย CRF
250L เนี่ยมันตอบโจทย์นะครับแต่แน่นอนว่าในเรื่องของซัสเพนชันหลังหรือว่าช่วงอัพหน้ามันสามารถปรับให้แข็งอ่อนได้แล้วแต่สภาพการขับขี่ของเราทั้งสองตัวครับแล้วทีนี้ไปดูในเรื่องของเขาเรียกอะไรอเมริกาหลังการขายซึ่งบอกกิจกรรมของเขาอ่ะในส่วนKLX อ่ะเขาจะมีในเรื่องของEnduro 3ชั่วโมงแต่ของ Honda ไม่มีการแข่งขันเขาจะแบบเป็นออกแนวออกทริปแล้วก็พาไปลุยป่าอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอยู่ที่ว่าคุณจะมาสายไหนสายแบบว่าสายท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นสายแข่งสายแข่งมากเพราะว่าใช้งานใช้งานโอ้ใช้งานต้องผมว่าไปเปลี่ยนเป็นตัว 250M มั้ยเป็นโมตาร์ดหรือมา KL ใช่ไหมมันเปลี่ยนเป็นดีเทคเกอร์ไหมหรือว่าเป็นล้อเลียบใช่ขี่ทางดำแต่ถ้าช่วงถ้าเป็นล้อเลียบเนี่ยไอช่วงฟิลลิ่งโช๊คเนี่ยต่างกันต้องปรับสิครับมันแน่นอนมันไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเอาล้อหนาวมาขี่บนถนนเวลาเลี้ยวโค้งเนี่ยมันอันตรายอันตรายด้วยอันตรายหน้าปัดมันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนเป็นตัว CIF 250M ที่เป็นโมตาร์ดแล้วก็ตัวดีเทคเกอร์ของ K ของคาวาซากิที่เป็นโมตาร์ดจะดีกว่าน่าจะเหมาะกับทางดำแนะนำเป็นโมตาร์ดเนาะครับนายไปถูกนะเป็นโมตาร์ดนะครับงั้นช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมากับเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Rider